กลับมาพบอีกครั้งกับพี่โซเล่นะครับทางแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ ole77.tv นะครับแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ที่นำท่านผู้ชมสนุกไปกับการดูกีฬากับซีเมอร์สาวแสนสวยของเรานะครับวันนี้ก็ถือมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับสำหรับวงการแบดมินตันไทยนะครับเมื่อนักตบลูกขนไก่คู่ผสมของเรานะครับไปคว้าแชมป์ที่ไต้หวันได้สำเร็จนะครับรายการระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300นะครับชิงเงินรางวัลรวมกันกว่า7,100,000 บาทนะครับโดยในรอบชิงชนะเลิศนะครับปรากฏว่าโอโม่ภคพลธีระรัศกุลนะครับประสานงานจอมแจ๋มพทัยมาศเหมือนวงนะครับโดยคู่ของเราเนี่ยเป็นคู่มือวางอันดับที่4ของรายการนะแล้วก็เป็นคู่มือวางอันดับที่28ของโลกครับก็ถือว่าพลิกล็อกเล็กๆนะครับในการที่จะเอาชนะคู่มือวางอันดับที่20ของโลกนะครับอย่างโปซ่วนและก็ฝูหลิงฟางไปได้ด้วยสกอร์21-17แล้วก็21-19ครับเท่ากับว่าเราชนะไป2เกมรวดเลยนะครับจากผลงานยอดเยี่ยมนะครับก็ทำให้ทั้งโอโม่แล้วก็จ๋องแจ๋มนะครับคว้าแชมป์ระดับเวิลด์ทัวร์เป็นรายการที่2แล้วนะครับก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับก็เพิ่งผงาดคว้าแชมป์ในรายการ US Open ได้สำเร็จนะครับซึ่งการคว้าแชมป์รายการ Taipei Open ครั้งนี้นะครับก็ทำให้โอโม่แล้วก็จ๋อมแจ๋มครับคว้าเงินรางวัลรวมไป 16,590 ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 560,000 บาทเลยทีเดียวนะครับก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่เราได้นักแบดมินตันดาวรุ่งเนี่ยขึ้นมาประดับวงการเพิ่มอีกคู่นึงนะครับก็คือโอโม่แล้วก็จ๋อมแจ๋มเดี๋ยวก็คงต้องติดตามให้กำลังใจผลงานของทั้งคู่ต่อนะครับในรายการต่อๆไปนะครับที่กำลังจะมาถึงครับซึ่งท่านชมก็สามารถรับชมแบดมินตันกันได้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ ole77.tv ครับสมัครฟรีล็อกอินฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ